นักชกในมุมน้ำเงินพร้อมอยู่แล้วครับชนชาติอามาศมุนตรีซุปเปอร์ไฟท์รุ่นฟลายเวทมุมน้ำเงินชนชาติอามาศมุนตรีคู่ต่อสู้ของเขาจากมุมแดงวรพลกลั่นเจริญมุมแดงวรพลกลั่นเจริญจากมุมน้ำเงินชนชาติอามาศมุนตรีความสูง171เซนติเมตรน้ำหนัก57กิโลกรัมจากทีมช้างแอคชั่นสไตล์ที่ถนัดมวยไทยจากมุมแดงวรพลกลั่นเจริญความสูง166เซนติเมตรน้ำหนัก 56.5 กิโลกรัมจากทีมสตรีทไฟท์ไทยแลนด์สไตล์ที่ถนัดมวยไทย Guys come here Okay no striking to the back of the head no striking along the spine no elbows under any circumstances no knees to the head knees to the body are okay the only leg lock you can do is a straight ankle lock you have any questions any questions touch gloves back to your cornersวัดกันที่หัวใจนะครับว่าเด็กอายุ16นะครับอย่างชลชาติเนี่ย Judge back 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 ของวรพลได้หรือเปล่าครับ Judge time เทียบกันแล้วนะครับ Fight ready fight กรรมการคือจอนไลครับเตะเลยครับชลชาติ
พลพลเดินขยับเตะก็สไตล์มวยไทยแต่ว่ามิกมอร์ชัลอาร์ตนี่ก็พื้นฐานคือห้ามเอาศีรษะโขกนะครับครับแล้วก็ห้ามใช้ศอกเอาเตะพับในกันครับเตะลำตัวครับพลพลใช้หมัดพยายามจับชลชาติยกพลพลจับชลชาติยกเอาลงด้วยครับโอ้โหดูเดือดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับคู่นี้แต่อย่าลืมนะฮะว่าสตรีทไฟท์เนี่ยเวลาลงไปนอนแล้วเนี่ยเขาก็จะให้แยกนะฮะครับเขาไม่ให้มาสู้กันนักสนิทโอ้โหดูครับดุเลยโอ้โหดูโอ้โหเล่นงานพลพลครับเล่นงานลุยเลยครับจบจบเลยครับโอ้พลพลบอกยังเลยอ่ะจอนไลครับยุติเลยครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับนักกีฬาครับมาดุดันครับวรพลกันเจริญครับดุดันจริงๆดูโอ้โหดูครับรัวเป็นชุดเลยครับแม่จนกรรมการเนี่ยทนดูไม่ไหวนะครับแต่ว่าก็คือเป็นระดับสมัครเล่นเนี่ยก็ต้องเซฟนักกีฬาเซฟมากเซฟมากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังเป็นระดับอาชีพเนี่ยนักสู้ยังสู้ได้นะครับก็จะไม่ก็ยังปล่อยอีกหน่อยนึงแต่ว่าพอเป็นระดับสมัครเล่นนะครับพอเห็นว่าโดนกระหน่ำข้างเดียวเนี่ยก็หยุดเลยนะครับแม่ก็โดนเป็นชุดใหญ่ๆเลยเหมือนกันนะครับก็เพียงพามนิดเดียวนะครับนัตติงครับจังหวะที่โดนทุ่มล้มลงไปแล้วก็ทางด้านวรพลเนี่ยได้จังหวะก็ต่อยหมัดเป็นชุดเลยครับนี่ครับชมหน้าของผู้ชนะนะครับในมุมแดงแล้วก็แกดุดันนะครับเนื่องจากว่าแกผ่านสังเวียนสตรีทไฟท์มาเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามผลงานของทางด้านของวรพลกลั่นเจริญกันต่อไปแต่ว่าชนชาติอามาศมุนตีคนนี้ก็ยังมีอนาคตนะฮะเนี่ยยังงงตัวเองอยู่เลยว่าเฮ้ยโดนจับแพ้ซันแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเผื่อครั้งหน้าเนี่ยโดนจังหวะแบบนี้ก็จะได้ตอบโต้ก่อนครับใช่ครับตอบโต้ก่อนที่กรรมการเนี่ยจะมาจับนี่ครับเนี่ยวางแข้งแล้วโดนไงครับต้นต้นเนี่ยต้องบอกว่าดูเดือดมากนะครับนะติงพอโดนจับยกนะฮะพอยกแล้วเนี่ยจังหวะเสียครับของทางด้านของชลชาติพอเสียจังหวะปั๊บเนี่ยวรพลเร่งเลยครับเนี่ยฮะใช้หมัดแต่จริงๆแล้วก็ยังต่อยไม่เข้าเป้านะก็ยังติดกาดอยู่นะครับแต่ว่ากรรมการเห็นว่าไม่มีการตอบโต้ก็เลยยุติเอามาฟังเวลาอย่างเป็นทางการครับและผู้ชนะโดย TKO จากมุมแดง The Red Corner วรพลกลั่นเจริญ